มาดูที่ผลการแข่งขันของศึกกอล์ฟรายการใหญ่ที่ประเทศไทยกับทูทลายคลาสสิกครับผู้นำวันแรกนั้นตกเป็นของปีเตอร์อุยเลนครับกับการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์และยูโรเปียนทัวร์รายการทรูไทยแลนด์คลาสสิกที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับกับสนามแบล็กเมาน์เทนกอล์ฟคลับนะครับพา72วันนี้เป็นการแข่งขันในวันแรกครับผู้นำในวันแรกนั้นตกเป็นของปีเตอร์อุยเลนโปรชาวอเมริกันที่หวดเข้ามา8อันดับพา64รั้งอันดับผู้นำเดี่ยวนะครับโดยทิ้งห่างเปเล่เอ็ดเบิร์กจากสวีเดนที่ตามเป็นอันดับ2นั้นเฉือนกันเพียงแค่สโตรกเดียวอันดับ3ร่วมมีด้วยกัน2คนคือสกอตเจมิสันจากสกอตแลนด์และคาเบียโกลโมจากสเปนที่ทำเข้ามา6อันดับพา66เท่ากันนะครับขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟเจ้าถิ่นของประเทศไทยผลงานที่สุดนั้นก็คือโปรหมายประหยัดมากแสงและโปรพายปริยะชุนหะสวัสดิกุลครับสกอร์เท่ากันอยู่ที่5อันดับพา67อยู่ที่อันดับ5ร่วมตอนนี้ตามหลังผู้นำอยู่3สโตรกครับส่วนพรหมมีสวัสดิ์อยู่ที่อันดับ14ร่วมกับผลงาน4อันดับพา68โปรช้างธงชัยใจดีนั้น3อันดับพา69อันดับ27ร่วมและโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตน์นั้นตีค่อนข้างเกินไปถึง2โอพาจินตีรั้งอันดับที่124ร่วมครับถือว่าเป็นรายการกอล์ฟรายการใหญ่ที่แข่งขันกันที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับแข่งกันถึงวันอาทิตย์นี้ใครว่างก็อย่าลืมไปติดตามเชียร์ผลงานของนักกอล์ฟไทยกันได้นะครับ